สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3นะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซนเหมือนท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือโดมทองสิงห์โดมทองนะครับมวย1688นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวนะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกำปั้นทองช5พยัคฆ์พิกัด105ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99นะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับสุรชัยสอสมหมายพิกัด130ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือสายฟ้านักสู้ยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชุมพรท่าสยาสัตว์นะครับพิกัด114ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนำแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวรเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ 100% นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดมนาก่อนครับ @muaydung และจะบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับรับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเล่จัดสีนะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3คือชกกันในวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2565นะครับเวลา 12:20 น.โดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้นะครับผลงานการประกบคู่มวยเป็นหน้าที่ของเงาะบางกะปินะครับหรือว่ากรธนพลวิไลเลิศนะครับโปรโมเตอร์ในศึกสอธนพลนะครับประกบไว้ก็ถือว่าน่าติดตามนะครับมีมวยล็อกไปลุ้น1คู่แล้วก็มีการชิงแชมป์อีก1คู่ครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1ก็เป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบต้องเอาครั้งที่10เลยนะครับคนแพ้ก็จะตกรอบกับบ้านทันทีนะครับส่วนคนชนะก็จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์ดมทองมวย1688นะครับหรือว่าโชคทวีออยหรือว่าชื่อเก่านะครับเลิศชัยเอราวัณส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวนะครับหรือว่าเพชรขอนแก่นพิกัด125ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดมทองนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดปัตตานีวัย24ปีนะครับเที่ยวนี้ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์คูวุฒนะครับโดยมีทางด้านคูวุฒแสงมรกตนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเซียโอกงหลาเสียดมหัดใหญ่นะครับให้การสนับสนุนแล้วก็มีอัดฉีดก่อนชกนะครับสิงห์ดมทองนี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับตีนหน้าแรงวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงหมัดหนักศอกหมัดหนักศอกแรงครับบู๊สู้ดูดันนะครับเรียกว่ามีทั้งนอกทั้งในนะครับแล้วก็ฟอร์มสดมาตลอดนะครับเพียงแค่มาสะดุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดมทองก็มีชนะนอกยก4สายฟ้าเกียรติเกียงไกรนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยก3บิลาดินแสงมรกตที่อตก3นะครับล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนให้กับวัชรพลสิงห์มาวินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นน่าจะถูกบีบน้ำหนักลงไปมากไปหน่อยนะครับจึงทำให้เป็นน้ำหนักที่บีบๆก็เลยแพ้คะแนนให้กับทางด้านวัชรพลไปนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายแดงสิงห์ดมทองก็ชนะไป2ไฟต์แล้วก็สะดุดแพ้1ไฟต์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแก่นพิทักษ์นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นวัย22ปีนะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ช5พยัคฆ์จังหวัดปทุมธานีนะครับมีทางด้านเสียชายสุโขทัยนะครับพัชรินทร์มีจันทร์เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแก่นพิทักษ์ที่เป็นมวยสายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงอาวุธเร็วหลากหลายหลักเหลี่ยมดีหมัดหนักศอกแรงนะครับเรียกว่ามีทั้งนอกมีทั้งในเหมือนกันนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินแก่นพิทักษ์ก็มีแพ้น็อกยก3นะครับชาติพยัคฆ์ TBM ยิมที่วิลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็
็ชนะคะแนนเฟซเอราวัณที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดต่อยมวยรอบไฟแรกนะครับชนะน็อกยก4นะครับบูของธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ใกล้เคียงกันนะครับของทางฝ่ายน้ำเงินก็แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับเรียกว่าฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ดูว่าอาวุธหลากหลายช่วงก่อนหน้านี้ถือว่าฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงสิงห์ดมทองมาสะดุดไฟล่าสุดเท่านั้นเองนะครับวันนั้นน่าจะชก123ปอนด์ดูว่าเป็นน้ำหนักที่บีบไปนะครับก็เลยทำให้ทางด้านสิงห์ดมทองโชว์ฟอร์มไม่ออกก็แพ้ทางด้านวัชรพลมาในไฟล่าสุดซึ่งก่อนหน้านั้นฟอร์มดีมาตลอดชกน้ำหนักสบายๆนะครับฟอร์มดีมาตลอดเลยวันนี้ก็ได้กลับมาชก125ปอนด์ดูว่าเป็นน้ำหนักเวทธรรมชาติสบายๆของทางด้านฝ่ายแดงสิงห์ดมทองครับผมก็เลยมองว่าวันนี้น่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านแก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับคู่เปิดหัวนะครับศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์ดมทองมวย1688ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับมินิไฟเวท105ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าปอปวิทย์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกำปั้นทองช่อ5พยัคฆ์หรือว่าเพชรหนองบัวนะครับพิกัด105ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดกตัญญูนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวัย16ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณสุจิตเว้นแก้วแล้วก็ซอเอสุนทรโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับปั้มรัดมัดตีแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันนะครับฟอร์มสดเลยนะครับ4ไฟหลังนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงยอดกตัญญูก็มีชนะคะแนนเพชรทวีชัยปอพิคเนตนะครับที่เวทีรังสิตหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนคุณไกรศิรภพบ็อกซิ่งยิมนะครับที่เวทีอตก.สานนะครับก็พลิกท้ายๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ทำท่าจะแย่เหมือนกันนะครับไปปลายพลิกกลับมาแซงเอาชนะได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับชนะคะแนนกำปั้นทองช.5พยัคฆ์ที่เวทีอตก.สานอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นชกชนะแบบพลิกราคาแพงอีกแล้วนะครับก็มันกลางอากาศไม่น่าจะต่ำกว่า20ช่วงตัวนะครับก็สุดท้ายก็พลิกกลับมาเอาชนะคะแนนทางด้านกำปั้นทองช.5พยัคฆ์ได้ในฝ่ายล่าสุดนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับโดยเฉพาะ2ไฟล่าสุดนี่ชกเข้าตามากๆนะครับพลิกราคาแพงทั้ง2ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกำปั้นทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัย17ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช.5พยัคฆ์นะครับจังหวัดปทุมธานีโดยมีทางด้านเสียชายสุโขทัยพัชชนินมีจันทร์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับกำปั้นทองนี่เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักเตะดักแทงขวางหน้าค้ำแทงดันแทงหลักเหลี่ยมดีมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินกับปั้นทองก็มีชนะน็อกยก4ซุปเปอร์แมนต่อสิริวัฒน์นะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรภัยงามที่ BM ยิมนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี้พลิกแพ้ให้กับยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์ที่เวทีอตก3ไฟหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับชนะไป2ไฟแล้วก็แพ้1ไฟนะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนะครับเดิมทีเจ้าของแชมป์105ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยจะเป็นของทางด้านคิวทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้คิวทองไปต่อยที่ศึกพลังใหม่นะครับพิกัด111ปอนด์แล้วนะครับเท่ากับว่า105ปอนด์นี่คิวทองก็ไม่น่าจะคุ้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไหลไป111ปอนด์แล้วนะครับจึงต้องสละเข็มขัดเส้นนี้ออกนะครับทำให้เข็มขัดเส้นนี้ว่างลงนะครับจึงเป็นโอกาสดีๆที่ยอดกตัญญูแล้วก็กำปั้นทองได้มีโอกาสมาชิงเข็มขัดเส้นนี้แทนนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นชกกันที่เวทีอตก3ซึ่งเป็นบ้านของทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ต้นดูสถานการณ์เป็นรองนะครับสุดท้ายพลิกกลับมาเอาชนะทางด้านกำปั้นทองช.5พยัคฆ์ไปในไฟล่าสุดที่บ้านของตัวเองนะครับซึ่งก็ดูว่าทางด้านกัปตันทองวันนั้นการเตรียมตัวเป็นรองนะครับเพราะว่าไปเข้าเวรแทนนะครับวันนั้นไปเข้าเวรแทนขุนไกรศิรภพบ็อกซิ่งยิมนะครับดูว่าสถานการณ์เป็นรองนะครับก็เลยทำให้คาใจนะครับจึงอยากจะแก้มือนะครับวันนี้ได้กลับมาแก้มือที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านของทางด้านกัปตันทองนะครับเพราะว่า3ไฟหลังสุดนะครับ4ไฟหลังสุดนี้มาต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เป็นประจำนะครับก็เหมือนว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านบ้างนะครับแล้วก็มีเข็มขัด105ปอนด์ที่ว่าเป็นเดิมพันด้วยนะครับต้นก็ยังมองดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับกำปั้นทองนะครับถึงแม้ว่าในไฟล่าสุดที่พลิกแพ้มาในไฟล่าสุดแต่ว่าการเตรียมตัวเป็นรองแล้วก็ไปเยือนด้วยวันนี้ได้ชกในบ้านนะครับสถานการณ์น่าจะไม่เสียเปรียบแน่นอนนะครับแล้วก็จังหวะฝีมือวงนอกดูรวดเร็วกว่าด้วยนะครับชิงทำก่อนต้นผมมองว่าทางด้านกำปั้นทองฝ่ายน้ำเงินออกนำไปก่อนแน่นอนนะครับต้นนำไปก่อนแน่นอนไปปลายนะครับเก็บกันดี
ประคองตัวดีๆมีโต้มีเทียงนะครับไม่ปะทะวงไหนมากนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดกตัญญูจะยอดกตัญญูเป็นมวยประเภทเข่าในอาชีพนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินไม่ปะทะวงไหนมากนะครับวงนอกดูว่าอาวุธเร็วกว่านะครับดูทำได้ดีกว่าแน่นอนนะครับประคองตัวเรื่อยๆต้นๆนำไปก่อนชิงทำนะครับแล้วก็ประคองเกมดีๆนะครับวันนี้น่าจะประคองเกมสุดท้ายน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านยอดกตัญญูจิตเมืองนนท์แก้แค้นได้สำเร็จนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์ในทีมมวยสยามอ้อมน้อยมาคาดเอวได้สำเร็จนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกำปั้นทองช5พยัคฆ์ครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับหรือว่าสจ.วิเลยยโสธรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสุรชัยส.สมหมายนะครับหรือว่าซุปเปอร์ท็อปส.ประชบส.ประสบโชคนะครับพิกัด130ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงยอดเด็ดดวงเล็กนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นวัย17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสะพานควายสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับแล้วก็มีสจ.วิเลยยโสธรนะครับให้การสนับสนุนนะครับเด็ดดวงนี้เป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงขวางหน้าเสียบแหลมนะครับอาวุธรุนแรงหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนักแรงทุกลูกฟอร์มสดร่างกายดีนะครับ3ไฟหลังนี้ต้องบอกว่าสดจากคู่เลยนะครับอย่างสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเด็ดดวงเล็กมีชนะคะแนนคีรีหลวงช5พยัคฆ์ที่เวทีลุมพินีหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนฟ้ามีชายดับรันสารคามที่ราชดำเนินล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนสอนนารายนายกป๊อตกบินบุรีนะครับที่เวทีรังสิต3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสุรชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย30ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสประสบโชคนะครับโดยมีทางด้านแสนเชิงเล็กจิระเกียงไกรนะครับหรือว่าสประสบโชคนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสุรชัยนี่เป็นมวยขวานะครับเขาอาชีพเลยเปิดเกมขวางหน้าแทงยัดไส้แรงบู๊ดุดันมาศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายเก๋ากระดูกดีนะครับชกมานานปะทะกระเบยใหญ่มาเยอะเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่าร่างกายเริ่มดาวๆลงไปนะครับฟอร์มการชกก็อาจจะมีสรุปแพ้มากกว่าชนะนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้คะแนนเพชรรุ่งเรืองสจ.โต้งปาจีนที่ลุมพินีหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่ราชดำเนินล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนให้กับกาก้าแปะมินบุรีที่ราชดำเนินนะครับ3ไฟหลังนี้ชนะเพียงแค่1ไฟเองนะครับแล้วก็อีก2ไฟนี้แพ้ทั้ง2ไฟเลยนะครับเรียกว่า4ไฟหลังสุดนี้แพ้ไป3ชนะเพียงแค่1ไฟเท่านั้นเองนะครับฟอร์มดูเป็นรองนะครับเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มดูจะได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็สภาพร่างกายก็ดูดีกว่าด้วยนะครับแต่เรื่องชื่อมวยกระดูกมวยความเก่านี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับด้วยวัย30ปีแล้วนะครับต้นๆไปปลายก็มีแกว่งมียุบมีแผ่วให้เห็นอยู่หลายๆไฟนะครับฟอร์มก็เลยดูไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็มองไปที่สภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99ดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับการยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับแล้วก็คู่นี้นะครับต้องบอกว่ามาเข้าเวทแทนมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าเดิมทีขึ้นรายการไว้ก็จะเป็นทางด้านเพชรสิริชัยเด็ดเพชรสีทองนะครับจะชกกับพระฤหัสน้อย TBN ยิมนะครับแต่ว่าล่าสุดกับปรับเปลี่ยนเป็นเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99กับสุรชัยสสมหมายนะครับก็ดูว่ามาเสริมด้วยกันทั้งคู่นะครับสภาพการเตรียมตัวก็ดูว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าดูสภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ดูสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับช่วงหลังๆนี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับมองดูว่าการยืนระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับสุดท้ายก็น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างสุรชัยสสมหมายไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่เอกนะครับศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ 100% นะครับต้องแอดบอยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสังเวียนนะครับรับโบนัสสูงสุด 100% เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดบอยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสายฟ้านักสู้ยิมนะครับหรือว่าเข้มมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชุมพรท่าแซะยาสัตว์นะครับหรือว่าเพชรบางเบิดต่อสุรัตน์นะครับพิกัด114ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงสายฟ้านี่ก็เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย19ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่นักสู้ยิมนะครับมีทางด้านคุณอดิศักดิ์พงศุขนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสายฟ้านี่ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับเข่าในปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนชัดชัยอดิศักดิ์กุ๊บที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนประชารัฐ10ปากพนังที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนกับเสือขาววินอุบลนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะไป2ไฟนะครับแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชุมพรนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรวัย18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพันพินิจอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับมีทางด้านคุณหนุ่มอรุณีนะครับสศักดิ์ยินดีนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรชุมพรนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องดักเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมเชิงดีนะครับหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะคะแนนสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยที่เวทีรังสิตนะครับแล้วก็หายไป1ปีนะครับกลับมาไฟแรกในรอบ1ปีก็มีแพ้น็อกยก4ให้กับเพชรสุริยาสิงห์จตุรัสที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดนี้กลับมาหายใจในรอบ1ปีในไฟที่2ก็ยังโชว์ฟอร์มยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนกับสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ1ไฟแล้วก็แพ้ไป2ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับสายฟ้าน้อยจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวชกมวยไทยนี่ก็ถือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงสายฟ้าเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายฟ้านักสู้ยิมวันนี้น่าจะอาศัยสภาพร่างกายที่ดูได้เปรียบเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรชุมพรท่าแสะยาสัตว์นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายฟ้านักสู้ยิมครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการอย่าตกนะครับต้องตั้งการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ